รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเทปนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูทีวีเป็นพิเศษเลยครับเพราะเชื่อหรือไม่ครับว่าตอนนี้ทีวีบ้านเราเนี่ยสามารถดูผ่าน Wi-Fi ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเจนจุธานะครับบริษัทก็ชื่อ The VC Group บริษัทเราทำธุรกิจ3เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของ Research and Development เป็นงานที่ทำทางด้าน Outsource R&D ให้บริษัทต่างประเทศนะครับอันที่2เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์องค์กรนะครับเราทำซอฟต์แวร์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็บริษัททางด้านของ Operator นะครับอันที่3เป็นเรื่องของทางด้าน Device ก็คืออุปกรณ์นะครับตอนนี้อุปกรณ์ก็มีตัวแรกที่เราออกมาก็คือ Penta TV นะครับเป็นกล่อง TV Wi-Fi ที่สามารถใช้แทนชานเอาเทียมก็คือดูหนังที่บ้านได้ถ้ามีเน็ตนะครับก็สามารถดูช่องฟรีทีวีต่างๆช่องฟรีทีวีช่องทีวีดิจิตอลนะครับช่องดาวเทียมสามารถดูคลิป YouTube สามารถดูไฟล์หนังและอื่นอีกมากมายจบตรีวิศวะก็เหมือนกับเด็กวิศวะคนอื่นๆก็คือว่าหลายคนก็มองว่าถ้าจะโตได้ก็ต้องเป็นผู้บริหารนะครับเป็นผู้บริหารก็ต้องเรียน MBA นะครับตอนนั้นก็เป็นช่วงที่การเงินกำลังรุ่งเรืองมากนะครับของเมืองไทยนะครับผมก็เลยไปทำงานการเงินอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เรียนต่อ MBA ไปเรียนที่ MIT ซึ่งเป็นที่ที่มี Tech Startup เยอะผมเองก็มีโอกาสได้ไปทำงานกับบริษัทหลายบริษัทที่ทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเช่น Intel ก็ดีนะครับบริษัท Verizon อะไรอย่างนี้เป็นต้นทำให้เราเห็นงานนะครับทางด้านของ Tech Startup นะครับเราก็รู้สึกชอบนะครับเพราะเป็นการสร้างสินค้าขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่ใช้ความคิดของเราเนี่ยไปทำเป็นสินค้าขึ้นมานะครับหลังจากจบ MBA ก็เรียนต่อ PhD ทางด้าน Product Development ก็ทำให้เราได้มีโอกาสสัมผัสบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีอีกเพิ่มเติมนะครับจากเดิมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับพอเรียนจบเนี่ยก็คิดว่าอยากกลับมาที่เมืองไทยนะครับเพราะว่ามองว่าเมืองไทยแล้วก็เอเชียเนี่ยก็เป็นที่ที่จะเจริญเติบโตใหญ่กว่าเพื่อนในอนาคตนะครับก็อยากจะมาเริ่มให้เร็วนะครับก็เลยกลับมาที่เมืองไทยกลับมาเมืองไทยก็โชคดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับ True นะครับแต่ตอนนั้น True ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเป็น Telecom Asia นะครับ True ก็เป็นบริษัทน้องใหม่ในแง่ Operator นะครับเป็นผู้ให้บริการมือถือรายที่เล็กที่สุดแล้วก็เป็นรายที่ใหม่ที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้แข่งกับรุ่นพี่ได้เขาก็ต้องมีนวัตกรรมอะไรออกมาเยอะนะครับวันนั้น True ก็จะมี product ใหม่ๆมี service ใหม่ๆออกมาตลอดเวลาผมก็เข้าไปในช่วงที่เขากำลังเริ่มต้นนะครับตรงนั้นพอดีก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้มีการปั้น product ใหม่ขึ้นมาของ True นะครับหลายตัวอย่างเช่น Wi-Fi service ที่ใช้กันตามห้างทั่วไปทุกวันนี้นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่มีอยู่ 10-20 จุดปั้นจนกระทั่งเป็นพันเป็นหมื่นจุดนะครับมี voice over IP คือโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นต้นนะครับพวกนั้นก็เป็น product ใหม่ที่ต้องใช้ความคิดและต้องบริหารงานในหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องเงินเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆนะครับตัวนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มที่จะมีไอเดียนะครับทำโปรดักต์อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับนะครับธุรกิจของ True เลยทำให้เราเริ่มคิดว่าเราอาจจะนะครับต้องขยับขยายออกมานะครับเพราะมีโปรดักต์อะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทำนะครับที่อยากทำให้มันเกิดขึ้นด้วยแบ็คกราวด์ที่เคยทำงานด้านการเงินมาก่อนเนี่ยก็เลยมองว่าเรากระโดดออกมาเนี่ยเราเอาความรู้ที่เรามีทั้งในแง่การทำโปรดักต์และความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยเอามาช่วยซอฟต์แวร์เฮาส์ให้เขาสามารถที่จะทำบริษัทที่มันสามารถขยายตัวได้นะครับผมก็เลยตั้งเป้าว่าออกมาก็อาจจะมารับบทบาทของ Venture Capital ก็คือหาเงินทุนให้กับบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์พวกนี้ให้เขาสามารถปั้น product ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถขายคนได้เยอะขึ้นนะครับคือจริงต้องยอมรับอย่างนึงว่าในเมืองไทยก็ดีหรือแม้กระทั่งซิลิคอนแวลเลย์เนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำนะครับบริษัทที่สร้าง product ออกมาก็คือคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเอนจิเนียร์นะครับเพราะนั่นคือพื้นฐานของ product จริงๆนะครับแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยบริษัทที่มีเอนจิเนียร์อยู่มีซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์อยู่เยอะก็คือซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เริ่มมองว่านะครับเราอาจจะต้องเวิร์กกับซอฟต์แวร์เฮาส์เพื่อทำให้เขาเนี่ยทำสินค้าออกมานะครับแต่ว่าก็พบว่าซอฟต์แวร์เฮาส์การที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นบริษัทที่ทำโปรดักต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากมากเลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ซอฟต์แวร์เฮาส์ก็จะต้องหาเงินเป็นรายได้เข้ามาเพื่อเลี้ยงพนักงาน
นะเพราะนั้นการที่จะบอกว่าโอเคหยุดไปปีนึงทำแต่ product เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทำใจยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยแผนแรกที่ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จก็เลยถึงจุดที่คิดว่าสงสัยเราต้องทำเองนะครับคือเราคงจะต้องตั้งบริษัทขึ้นมาที่นะครับมีโปรแกรมเมอร์อยู่เยอะๆเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานที่เราจะทำ product ต่อได้นะครับในตอนนั้นก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับมาตั้งบริษัทที่ทำรับงาน R&D จากต่างประเทศนะครับซึ่งงาน R&D ในที่นี้เนี่ยจะต่างจากการทำซอฟต์แวร์ทั่วไปในเมืองไทยนะครับคือเป็นงานที่เรียกว่าเป็น advanced technology นะครับอย่างเช่นเราทำระบบปฏิบัติการขึ้นมานะครับเราทำระบบ cloud ขึ้นมานะครับเราทำระบบที่เป็น real time communication ขึ้นมาเป็นต้นคือเป็นการคิดค้นเทคโนโลยีที่นะครับอยู่ในแนวหน้านะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาปั้นเป็นสินค้าเป็นบริการต่างๆนะครับที่เริ่มออกมาในตลาดตอนนั้นก็มีช่วงที่น้ำท่วมครับแล้วก็เป็นช่วงที่วิกฤตมากเพราะเราต้องส่งงานสำคัญชิ้นหนึ่งซึ่งถ้าเราส่งงานชิ้นนี้ไม่สำเร็จเนี่ยเป็นไปได้ว่าลูกค้าอาจจะไม่ใช้บริการเราต่อนะครับถ้าสมมติน้ำมาถึงออฟฟิศปุ๊บเนี่ยก็จะกระทบพนักงานนะครับไม่ว่าจะที่ออฟฟิศเองหรือที่บ้านพนักงานก็ดีก็เลยคิดว่าเพื่อความชัวร์เราน่าจะย้ายไปนะครับที่ที่ห่างจากน้ำท่วมไกลๆนะครับก็เลยขับรถไปหาสถานที่ที่เป็นออฟฟิศชั่วคราวขับเลยไปถึงหัวหินนะครับก็เผอิญมีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่เขาเปิดให้คนมาเช่าในช่วงน้ำท่วมผมก็เลยนะครับไปเช่านะครับเป็นคอนโดนะครับแล้วก็ชวนน้องๆมาบอกว่าเนี่ยเราหนีน้ำท่วมมาทำงานพักผ่อนที่หัวหินกันตอนนั้นผมก็เช่ารถFortuner นะครับแล้วก็ค่อยๆขับนะครับพนักงานออกมาที4คนบ้าง5คนบ้างขนคอมพิวเตอร์มาที5เครื่อง10เครื่องนะครับขับรถไปมาจากกรุงเทพถึงหัวหินเนี่ยประมาณ10กว่ารอบทุกคนมาที่หัวหินกันหมดเลยนะครับแล้วก็เราทำงานอยู่ร่วมกันประมาณ1เดือนนะครับเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นการสร้างความผูกพันให้กับทีมงานก็ปรากฏว่าเราทำงานได้สำเร็จนะครับก็พรีเซนต์ได้นะครับสมบูรณ์อย่างที่เราต้องการทุกอย่างนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่เราขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสามารถส่งงานได้สำเร็จปุ๊บงานก็มาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วบริษัทก็โตขึ้นเรื่อยๆในแง่ของจำนวนพนักงานนะครับตั้งแต่ผมค้นพบตัวเองว่าอยากทำ product นะครับตอนที่เรียนที่อเมริกาเนี่ยก็อันนั้นก็เป็นเรื่องเดียวเลยที่นะครับผมอยากทำนะครับก็คืออยากที่จะทำสินค้าเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ได้มีในใจว่าจะต้องเป็นสินค้าอะไรนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดมันขึ้นอยู่กับเรามีเทคโนโลยีอะไรอยู่ในมือทีมงานเรามีความเก่งในเรื่องไหนนะครับเพราะนั้นตอนที่ออกจากทรูเนี่ยอย่างที่บอกคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเป็น Venture Capital ด้วยซ้ำคือเราจะหาเงินมาช่วยซัพพอร์ตบริษัทที่เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์ที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มมาทำ R&D ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า Embedded นะครับ Linux นะครับซึ่งก็เป็นระบบปฏิการที่ใช้ในกล่องนะครับที่เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับอันนั้นก็ทำให้เรามีศักยภาพที่จะทำสินค้าบางประเภทได้อย่างเช่นกล่องทีวีนะครับหรือแม้กระทั่งในอนาคตอาจจะเป็น PC ขนาดจิ๋วที่สามารถใช้แทน PC ที่เราใช้ในสำนักงานในที่บ้านได้เป็นต้นนะครับก็ถ้าตอบคำถามก็คือนะครับมีแค่อย่างเดียวคือเราอยากทำสินค้าเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าเรามีอะไรอยู่ในมือตอนนั้นแล้วเราดูว่าเราสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันสามารถเอามาทำสินค้าอะไรที่มีความแตกต่างและมีจุดแข็งในตลาดได้เซนต้าทีวีเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราทำ research development เรื่องของ OS นะครับคือเรื่องระบบปฏิบัติการนะครับโจทย์แรกคือเราทำยังไงให้ใช้กล่องที่เป็นกล่องเรียกว่าเป็นกล่อง PC ขนาดเล็กเนี่ยนะครับเพื่อทำเป็น thin client ได้นะครับ thin client ก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่มีตลาดนะครับคือสามารถที่จะrun Windows ในกล่องเล็กๆที่จริงๆแล้ว Windows run อยู่ใน cloud นะครับคราวนี้เราทำไปทำมาเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำได้มากกว่านั้นเยอะมากนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะทำสินค้าออกมาที่เป็นกล่องอเนกประสงค์ที่ให้ developer เนี่ยสามารถเอาไปทำโซลูชันต่างๆได้อย่างเช่นสามารถเอาโซลูชันนี้ไปทำ digital signage นะครับตามห้างต่างๆสามารถเอาโซลูชันนี้ไปทำเป็น kiosk ได้นะครับซึ่งปกติเวลาทำของพวกนี้เนี่ยมักจะต้องใช้ PC ทั้งเครื่องนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถใช้ PC ขนาดเล็กก็สามารถไปทำตอบโจทย์ต่างๆพวกนี้ได้นะครับแล้วทำไปทำมาเราก็เริ่มมองว่าจริงๆเราสามารถเอากล่องตัวนี้เนี่ยมาทำสินค้า consumer ได้ด้วยนะครับผมลองเล่นดูเนี่ยมีอย่างนึงที่ผมอยากได้มาตลอดก็คือเป็นกล่องที่สามารถใช้ดูคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆได้นะครับก็เลยเริ่มให้โจทย์น้องนะครับเรามีความสามารถพิเศษของกล่องตัวนี้คือสามารถที่จะให้มันคุยกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้
นะครับเราก็เริ่มตั้งโจทย์ว่าทำยังไงให้เราสามารถดูคลิป YouTube บนทีวีได้ง่ายๆนะครับก็ให้น้องก็ทำแอปขึ้นมาที่ใช้บนมือถือเปิดเว็บ YouTube ขึ้นมาเพื่อเซิร์ชคลิปที่ต้องการแล้วก็สามารถกดปุ่มมันก็จะส่งคลิปตัวนี้นะครับส่งแค่ลิงก์นะครับผ่าน Wi-Fi เข้าไปที่กล่องซึ่งต่อยกับทีวีนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของ Penta TV นะครับพอเราทำไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปนะครับมีช่องสดมีดูไฟล์หนังนะครับสามารถอัปโหลดรูปขึ้นไปดูได้จนทุกวันนี้เนี่ยกล่องตัวนี้มันใช้แทนทีวีใช้แทนกล่องทีวีทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีสามารถทำฟีเจอร์อื่นๆในอนาคตได้เยอะมากชื่อเราตอนแรกเนี่ยอ่านเป็นภาษาอังกฤษคือ Penta ใช่ไหมครับอย่าง Pentagon Pentagram อันนี้คือเป็นคำที่มีรากศัพท์เดียวกันนะครับคราวนี้ถ้าสังเกตคนไทยเนี่ยเวลาเราเรียกอะไรเราเรียกอาจจะเปลี่ยนมานิดนึงเพื่อเรียกง่ายขึ้นคราวนี้พอ Penta ปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปออกบูธเราก็จะมีชื่อ Penta อยู่นะครับเวลาคนเดินมาปุ๊บเขาก็เรียกอ๋อ Penta นะครับทุกคนเรียก Penta หมดเลยนะครับซึ่งเรามองมันก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับเราก็เลยเรียกตามลูกค้านะครับภาษาอังกฤษเรายังเรียก Penta TV แต่เวลาเราเรียกภาษาไทยเราก็เรียก Penta TV ก็เป็นการปรับเพื่อให้เรียกได้ง่ายขึ้นจำได้ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าคือจริงๆเราเริ่มขายไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นนะครับว่าจริงสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าของครอบครัวนะครับก็คือคนซื้อส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อไปเพื่อแค่ตัวเองดูแต่เขาคิดแต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะให้ลูกดูอะไรเดี๋ยวจะให้แฟนดูอะไรเป็นต้นนะครับคนซื้อเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มผู้ชายซึ่งมีความมั่นใจในเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับมากกว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ก็แปลกใจเหมือนกันที่เรามีสุภาพสตรีเนี่ยซื้อไปใช้เองนะครับโดยที่ติดตั้งอะไรเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากเพราะว่านั่นแปลว่าสินค้าเราค่อนข้างจะง่ายพอนะครับส่วนใหญ่คนมาถามเนี่ยนะครับเรากลับไปใช้เนี่ยมักจะให้คุณแม่นะครับดูหมายถึงว่าคนที่สูงอายุดูหรือลูกดูด้วยนะครับไม่ใช่แค่ตัวเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามองว่าหน้าที่ของเราคือทำไงให้ครอบครัวมีความสุขนะครับคือเป็นสิ่งที่มากไปกว่าแค่การเอาช่องทีวีไปให้เขาดูแต่ทำยังไงให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขกันทั้งครอบครัวนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ดูได้บนเพนต้าเนี่ยมันสำหรับคนทุกวัยจริงๆคือเราอยากดูลิเกก็มีลิเกให้ดูเราอยากจะดูการ์ตูนแล้วก็มีการ์ตูนให้ดูเราจะดูช่องสดธรรมดาก็มีช่องสดให้ดูนะครับก็นะครับเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกคนในบ้านงานการพัฒนา Penta TV นะครับก็เป็นงานทั้งที่ท้าทายและก็สนุกตรงที่เราได้ลองเอาตัวผลิตภัณฑ์เรากลับไปให้คนในครอบครัวทดลองใช้นะครับอย่างคุณแม่มีปัญหาว่าจะพิมพ์ชื่อวิดีโอคลิปวิดีโอลำบากด้วยรีโมทธรรมดาเราก็พัฒนาแอป Penta Remote ให้สามารถพิมพ์ชื่อวิดีโอค้นหาคลิป YouTube ได้ง่ายส่งไปดูบนทีวีได้ง่ายหรือว่าคุณยายอาจจะหาละครย้อนหลังไม่เจอคุณยายสามารถใช้ Penta Channel ในการเลือกละครย้อนหลังติดตามดูได้ง่ายที่เราคัดสรรไว้ให้แล้วครับก็จะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่สะดวกกับทุกคนในบ้านครับครับเรื่องเรตติ้งเนี่ยจริงๆปกติการวัดเรตติ้งทีวีเขาจะต้องมีกล่องพิเศษอยู่ที่บ้านนะครับสำหรับคนที่เราถูกแซมเปิลขึ้นมานะครับเพราะนั้นคนที่มีกล่องพิเศษตัวนี้เนี่ยเวลากดช่องอะไรก็จะถูกเก็บข้อมูลเอาไว้แต่ Penta เนี่ยสิ่งที่แตกต่างคือทุกกล่องเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลในแง่ของเรตติ้งได้ว่าคนชอบดูอะไรมากคนชอบดูอะไรน้อยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยเอากลับมาเพิ่มคุณภาพของบริการเรานะครับตัวอย่างเช่นเรากำลังจะออกฟีเจอร์ใหม่อันนึงซึ่งทำให้เราสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้ในการช่องไหนมีคนดูเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เรียงมาตามลำดับนะครับที่มีคนดูเยอะเพราะนั้นจากเดิมที่เราบางทีเราเปิดทีวีขึ้นมาเราอยากจะหาอะไรดูเราต้องนั่งกดไล่ดูไปทีละช่องเนี่ยนะครับสำหรับฟีเจอร์ตัวนี้เรากดขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าอ๋อตอนนี้ช่องนี้นะครับเป็นที่นิยมมากอย่างสมมติรายการสตาร์ทอัพเนี่ยโอ้โหขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยมีคนดูเยอะนะครับแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรายังมีรูปตัมเนลให้กับนะครับรายการนั้นด้วยนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าข้อมูลตัวนี้ผมเชื่อว่าจะทำให้เราสามารถให้บริการที่ดีกว่าสำหรับลูกค้าได้นะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าคนที่เป็นเจ้าตลาดคือกล่องดาวเทียมนะครับเพราะว่าในแง่ของจำนวนการใช้งานในแง่ของการใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับกล่องดาวเทียมเนี่ยเป็นวิธีการดูทีวีหลักของคนไทยนะครับเพราะว่าหนวดกุ้งเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับดิจิตอลทีวีก็เริ่มเข้ามานะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยความครบเนี่ยดาวเทียมก็ยังมีความครบมากกว่านะเพราะนั้นเราก็เลยทำสินค้าขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามาแข่งในตลาดนี้นะครับแล้วทุกวันนี้ก็คือเรียกว่าทำได้ในสิ่งที่ดาวเทียมทำได้แล้วก็ดูอะไรที่เป็นคลิปออนไลน์ได้ด้วยนะครับคู่
่แข่งนะครับก็หลายคนอาจจะมอง product เราแล้วนึกว่าเราแข่ง Apple TV แข่งกับ Chromecast นะครับจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มองกลุ่มนั้นเป็นคู่แข่งเลยนะครับว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขาใช้สำหรับดูคลิปเป็นหลักนะครับแต่ว่าเราแข่งในตลาดที่เอาไว้ใช้ดูทีวีจริงๆหมายถึงช่องฟรีทีวีทั้งหมดแล้วยังสามารถดูคลิปได้ด้วยนะครับซึ่งคู่แข่งในตลาดนี้ที่เข้มแข็งที่สุดก็คือกล่องจานดาวเทียมนะครับซึ่งเป็นตลาดที่เราเข้ามานะครับแข่งขันนะครับแล้วก็มองว่าเราสามารถที่จะเติมเต็มและเพิ่มความสุขให้กับลูกค้าได้มากขึ้นนะครับมากกว่าเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่สวัสดีครับคุณมิ้งหมีสวัสดีค่ะคุณดิ้งครับตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนู้นที่เราไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทสช็อปใช่ไหมฮะ4อาทิตย์แล้วค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกทีนึงครับค่ะเคสนี้เคสของ Penta TV ค่ะอุ๊ยผมชอบดร.เจมากเลยนะค่ะมีดร.เจมีความเป็นผู้ประกอบการมากเลยนะครับแล้วส่วนนึงมีรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องของนวัตกรรมนะคะจากกรณีศึกษานี้นะคะเอาเรื่องอันแรกกันก่อนเลยข้อคิดเยอะมากเลยใช่วันนี้เราสรุปมา4ข้อด้วยกันนะคะเรามาดูกันข้อคิดกันข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะครับผมเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากองค์กรใหญ่นะครับน่าสนใจค่ะหลังจากที่ดร.เจเนี่ยเรียนจบมาจากทาง MIT ปุ๊บก็เริ่มเข้ามาเป็นผู้บริหารให้กับองค์กรใหญ่แห่งหนึ่งนะคะสิ่งที่สำคัญของการเข้าไปทำงานที่นี่ก็คือว่าเราได้เรียนรู้ว่าทางดร.เจเนี่ยได้เข้าไปดูแลในส่วนของ product innovation แล้วก็เรื่องของ business development ซึ่งเป็นส่วนงานที่สำคัญเลยแหละของการที่จะทำให้เรามี skill set ในการออกไปเป็นผู้ประกอบการนะคะใช่ครับยกตัวอย่างอันแรกเลยนะคะคือเรื่องของการที่คิด product ขึ้นมาเรื่องของแผนธุรกิจเรื่องของการได้พูดคุยกับผู้คนมากมายนะคะตรงส่วนนี้ต้องบอกว่าดร.เจได้ทำในสิ่งที่เป็น career path เพื่อที่จะไปตอบโจทย์ของการเป็น entrepreneur ในแรกที่เนี่ยค่ะอันนี้สำคัญแต่ว่าถ้าเกิดสมมติบางทีเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่อาจจะเป็นในส่วนงานที่มันเป็นเรื่องของด้านนั้นเฉพาะทางบางทีเราอาจจะไม่ได้ตรง skill set ตรงนี้ให้ได้ครบครับค่ะก็หลายๆครั้งนะครับที่น้องๆเนี่ยมักจะมาถามนะครับว่าเรียนจบแล้วไปเป็นผู้ประกอบการเลยได้ไหมค่ะคุณหมีคิดว่ายังไงครับจริงๆมีแนะนำว่าลองจะเข้าไปเรียนรู้นะคะในองค์กรใหญ่ก่อนแต่ที่สำคัญก็คือจะต้องเรียนรู้และอยู่ในส่วนงานที่มีความสำคัญในการที่จะนำสกิลเซ็ตตรงนั้นเนี่ยเข้ามาเริ่มต้นในการทำธุรกิจให้ได้นั่นเองค่ะข้อคิดข้อที่สองดีกว่านะคะข้อคิดที่สองเนี่ยได้เรียนรู้มาก็คือว่าดร.เจเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำในส่วนของ product ของตัวเองมาตั้งนานแล้วย้อนกลับไปเลยใช่ product ไม่พอต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะครับสำหรับในประเทศไทยเนี่ยการทำซอฟต์แวร์เป็นเรื่องง่ายมากเลยใช่ไหมครับก็คือแค่ว่ามีคนปุ๊บก็มาทำซอฟต์แวร์แต่บริษัทส่วนใหญ่เนี่ยกลับกลายเป็นว่าทำซอฟต์แวร์ในลักษณะที่เป็นซอฟต์แวร์เฮ้าส์นะฮะเป็นโปรเจกต์เบสเป็นเหมือนกับว่าต้องรับงานเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาหล่อเลี้ยงบริษัทสุดท้ายไม่ได้โปรดักต์นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกับสินค้าอื่นๆในท้องตลาดได้แล้วก็ทำให้อยู่ในธุรกิจในระยะยาวได้นะคะใช่นะฮะอย่างเคสของดร.เจเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับก็คือว่าหลังจากที่จบจาก MIT กลับมายังปักธงไว้ครับอยากจะมีธุรกิจของตัวเองใช่ไหมฮะอยากจะสร้างความแตกต่างอยากจะสร้างโปรดักต์ในแบรนด์ของตัวเองซึ่งไม่ใช่แค่ซื้อมาแล้วก็แปะยี่ห้อใช่แต่จุดที่สำคัญที่ได้เรียนรู้จากเคสนี้ก็คือว่าการที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงโปรดักต์แล้วก็แบรนดิ้งนั้นคือในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างทีมนะคะสร้างทีมขึ้นมาที่มีความรู้แล้วความสามารถในเรื่องการที่จะพัฒนาโปรดักต์เนี่ยให้ใช้เทคโนโลยีในการที่ช่วยผลักดันให้ตัวธุรกิจเนี่ยสร้างความแตกต่างได้จริงครับผมค่ะข้อคิดข้อที่3ที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าการที่จะสร้างโปรดักต์ออกมาชิ้นนึงนะจริงๆในตลาดเรามีผู้บริโภคเยอะแยะมากมายแต่การทำยังไงให้โปรดักต์ตัวนี้ก้าวสู่กลุ่มแมสได้จริงๆผู้ประกอบการเนี่ยเวลาที่พัฒนาโปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะโตไปในตลาดแมสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่จะโตในตลาดแมสได้เนี่ยเรามีเหมือนกับทฤษฎีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าเทคโนโลยี adoption life cycle ค่ะทฤษฎีตัวนี้เนี่ยพูดเอาไว้ว่านะครับเขาแบ่งผู้บริโภคออกเป็นหลายๆกลุ่มคนสองกลุ่มแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า innovator กับ early adopter นะครับคนสองกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์มีลักษณะพิเศษคือชอบเรื่องนวัตกรรมชอบเรื่องของไฮเทครู้สึกว่าวิถ้าฉันได้ใช้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันนำเทรนด์แต่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ของทาง The VC Group นะครับตัว Penta TV เนี่ย
มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องของการที่ทำยังไงให้คนเนี่ยสามารถดูทีวีได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเข้าสู่กลุ่มแมสได้ทีนี้ความแตกต่างที่แยกระหว่างคนที่เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่เนี่ยกับในกลุ่มของที่เป็นพวกที่ชอบในเรื่องของนวัตกรรมก็คือการสร้างความง่ายให้กับถูกต้องนะฮะถ้าตามทฤษฎีเนี่ยเราคือมีฮุบเฮลอยู่อันนึงนะฮะที่เรียกว่าแคสซึมเนี่ยแค่ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถก้าวข้ามไปด้วยความง่ายซิมพลิซิตี้ของโปรดักต์แต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราได้เรียนรู้ได้ว่าจากกรณีนี้นะคะในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะอันนี้ต้องระวังมากๆสำหรับผู้ประกอบการหลายๆคนนะคะที่เวลาบางทีทำโปรดักต์ออกมาเสร็จแล้วปุ๊บอาจจะไปตอบโจทย์คนกลุ่มแรกนะคะที่เน้นเรื่องของฟังก์ชันเยอะแต่ว่าไม่ได้ตอบโจทย์คนกลุ่มใหญ่รู้สึกเท่แต่พอเท่เราไม่สามารถที่จะโกลบิสเนสของตัวเองได้ทีนี้ทางของดร.เจทำยังไงบ้างอะคะหลังจากที่ดร.เจได้วิจัยและพัฒนานะครับออกมากลายเป็นเพนต้าทีวีเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือว่าไปออกบูธครับแต่การไปออกบูธเนี่ยไม่ใช่เพื่อขายนะครับว้าวทำยังไงคะการออกบูธเนี่ยเพื่อที่จะรับฟังเสียงจากลูกค้าครับค่ะเรียกว่าจริงๆคือผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทเองอะคือไม่ต้องกลัวเรื่องว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนขายแต่ว่าเราอะเข้าไปพบเจอพวกเขาเพื่อที่จะเก็บความต้องการเรียนรู้เรื่องของ requirement ใช่นะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่มีลืมนึกถึงไปคือบางคนเนี่ยอาจจะไปเก็บ requirement นะคะไปเช็ค feedback จากการที่ทำ survey ออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกตรงๆว่าเน้นพบเจอแบบหน้าดีกว่านะคะแบบตัวต่อตัวเพราะบางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะคะจากการพูดคุยแล้วเราก็จะเอาตรงนั้นอะพัฒนา product ได้ต่อเหมือนกับบางทีเวลาเราไปถามผู้บริโภคใช่ไหมฮะผู้บริโภคก็คิดอย่างหนึ่งแต่ตอบอีกอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นโอปินเนียนแต่สิ่งที่เวลาที่เราได้ไปเจอหน้าต่อหน้า face to face เนี่ยมันได้อินเตอร์แอคชั่นใช่เราได้เห็นรู้สึกสีหน้าออกมาด้วยเวลาบางทีเขาพูดเสร็จเขาคิดหรือเขาอะไรอยู่หรือเปล่า ใช่อันนี้ที่สำคัญค่ะแล้วก็ด้วยตัวโปรดักต์นะครับตัว Penta TV เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่สามารถที่จะดึงข้อมูลการใช้งานจริงนะครับทำให้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยใช้งานฟีเจอร์ไหนบ้างแล้วก็ฟีเจอร์เหล่านั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อกลายเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆต่อมาถึงข้อที่4และข้อสุดท้ายกันนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะของคนที่เริ่มทำธุรกิจนะอยากจะให้มองไปในเรื่องของเขาเข้าไปช่วยแก้ปัญหาอะไรกับสังคมนะคะให้กับผู้บริโภคแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นยังไงครับจุดนี้นะครับมีประเด็นอยู่นิดนึงตรงที่ว่าสตาร์ทอัพรุ่นใหม่เนี่ยครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทำงานเพื่อที่จะว่า less fun เพราะมันดูเท่มันได้เงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้ตอบโจทย์ของผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากไว้สำหรับน้องๆทุกคนเลยนะครับว่าการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคก่อนส่วนการได้เงินมาเนี่ยมันเป็นแค่ผลทางนำไปสู่เป้าหมายครับค่ะใช่ค่ะในวันนี้เรามีคำถามที่ฝากไว้ให้ด้วยครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับในขณะที่คุณกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณจะเลือกเอาใจใครระหว่าง Innovator หรือกลุ่มแมสครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ Facebook Thai Startup Spirit ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ